สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสู่จนวินาทีสุดท้ายคนใกล้ชิดเผยอาการสาเหตุการเสียชีวิตของตัวสรัญญูถือเป็นการเสียชีวิตครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงบ้านเราหลังมีรายงานว่าตัวสรัญญูวงกระจ่างนักแสดงผู้กำกับชื่อดังวัย59ปีได้เสียชีวิตลงแล้วจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้านภรรยาเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความสุดเศร้าอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยพร้อมกับภาพวิวจากตึกภูมิศิริมังครานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาซึ่งคาดว่าเป็นช่วงก่อนที่สามีจะจากโลกนี้ไปได้ไม่นานซึ่งล่าสุดทางเพจนายเอ็นเตอร์เทนได้รายงานว่าคนใกล้ชิดของตัวสรัญญูวงกระจ่างนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเปิดเผยว่าเมื่อประมาณ6เดือนก่อนตัวสรัญญูล้มในกองถ่ายและมีอาการปวดหลังจึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่ากระดูกหักโดยลักษณะของกระดูกหักคล้ายเกิดจากโรคมะเร็งจึงเจาะกระดูกไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับทั้งยังพบก้อนที่ตับจึงเริ่มรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดจนอาการปวดหลังและอาการทั่วไปดีขึ้นมากกระทั่ง1เดือนก่อนตัวเริ่มมีอาการเบื่ออาหารทั้งยังปวดหลังมากขึ้นกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนมีความดันโลหิตต่ำและความดันตกเรื่อยๆจึงให้ยากระตุ้นความดันโลหิตแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้จนเสียชีวิตในที่สุดทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตั้วสรัญญูด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ